ตามแขนใช่เจอมาเยอะเราขยับตัวอย่างนี้นะคึกๆๆๆเอาดูตาจะสว่างด้วยนะครับมันจะหายเจ็บหายปวดพวกสารเคมีที่มันฟุ้งมันจะอากาศสมัยก่อนตอนรุ่นฉีดยาทำผักไงทำไร่ทำสวนเป๊ะเลยทั้งนั้นทั้งยาฆ่าแมลงทั้งยาฆ่าปราศรูพืชอาจจะพืชมาตามอากาศเนาะจ้ะคอยดวงจะคลายออกหายใจไว้เออไอความเมื่อยนู่นนี่นั่นมันจะหายไปได้ยังไงมันจะไวขนาดจะเลยเลขอะไรครับแขนเนี้ยข้างนี้ข้างนี้เป็นมานานแล้วทั้งไหล่ทั้งแขนทั้งข้อนี่ดูความมหัศจรรย์ของพลังงานบริสุทธิ์ปึ๊บโยกเล่นมันจะหายปวดหายเมื่อยได้ของแขนปึ๊บจริงไหมสามปึ๊บนี่นะขยับสิใช่ไหมถ้าน้ำมันจะผลไหมครับถามว่าตกค้างไหมแต่ข้างนี้อย่างนั้นขาแขนขาข้างนี้อย่างนั้นครับแล้วก็ช่วงไหล่ด้านหลังคอยดูพลังนี้มันหนักจันเพิ่มอึบครับครับอึบหมดไหมโยมอึบขยับเอายังมีอาการอยู่เล็กน้อยนี่แถวนี้แล้วตรงที่ลุงจับมันก็ตรงเลยครับนี่ทำไมใช่เลยแค่มาติดตามข้อตั้งแขนใช่ที่จับของอะไรหนักๆยกขึ้นมันยกไม่ขึ้นมันจะเสียวจะปวดเลยครับแต่ว่ายังพอทำงานได้ยังขุดดินขุดอะไรได้อ้าวขยับไปสิสะบัดเลยโปร่งโล่งหลุดไหมเบาไหม ด้านซ้ายพอมันยังมีอาการเจ็บๆปวดๆอยู่ปึ๊บนี่แน่ปึ๊บปึ๊บตึ๊ดตึ๊ดนี่แน่โอ้ไหมขยับไปสิเรียงไหมข้างซ้ายยังมีขัดๆอยู่นิดหน่อยอันตรงนี้ก็ทั้งข้อนี่
ข้อนี้มันจะมีอาการมากจนแย่โอเคสิโล่งเยอะนะครับทุกทีเวลากดอย่างนี้มันจะรู้สึกรู้สึกปวดเลยนี่เบาขึ้นนะใช่ได้นะขยับก็ยังพอมองเอาหัวไปตัวหลังคือตัวหัวนี่แหละสมองก็มีส่วนร่วมเยอะเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วกำลังขับรถอยู่ตามันพร่าไปเฉยๆเลยก็เลยแต่ว่ายังมีสตินะครับก็รถลงข้างทางก็จอดแล้วก็สักพักเป็นประมาณสัก5นาทีได้ มันก็จะหายแต่ทุกวันนี้บางทีมันตึงขึ้นเนี่ยทางด้านเนี้ยดูมันจะบอกมือผมไปไหนมือช่วยหรือเปล่าขอให้บอกมาเถอะจนไสว่างดีไหมจะรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะแต่ตอนนี้บางทีตอนวันผมนอนลุกขึ้นมามันตึงมันปวดด้านหลังคุณเช้าคอยดู จะต่างจากเช้าที่ผ่านมาไหมครับเจอมือผมเนี่ยมันจะคลายอันนี้อาการตอนนี้มันพอเราขั้นนี้เราขยับผมที่นี่งอกจะได้ยินนะมันกัดเส้นเดี๋ยวนี้นะตอนนี้ก็ยังดังอยู่ดูสิช่วยจะพอดูสิจะช่วยนะครับโดนจะหมดไหมดูสิหมดไหมให้เวลามันผ่านสักหน่อยนึงใช่ครับโดยพวกยิ่งเวลานอนไปนอนคืนเนี้ยครับมันจะรักษาให้ตอนนอนพลังงานตื่นเช้ามาก็จะรู้ว่าดีขึ้นเยอะลุกง่ายเยอะลุกจากที่นอนง่ายกว่าเก่าเยอะแยะเลยทีนี้สุขภาพก็ปกติอยู่ครับเป็นไงครับผมคอยดูความคล่องตัวจะเกิดขึ้นนะครับไร่ที่ทำคือไร่อะไรถ้าปลูกผักก็คือปลูกสั้นปลูกผักทุกวันนี้ถ้าปลูกคืออย่างผู้ชายต้นผู้ชายครับเยอะไรครับในตรงที่ทำนี้ปลูกอยู่นี่ประมาณนักไร่นะโอ้ไร่หนึ่งผลผลิตทำตลอดปีนะใช่ก็แบบสามมันสามเดือนก็เก็บหมดแล้วต้นผู้ชายมันตัดแล้วมันก็แตกใหม่เหรอต้นผู้ชายเนี่ยแบบไอ้เป็ดครับกี่รุ่นได้สี่ครั้งตอนนี้ผมตัดไปหกมีดตัดไปหกครั้งหกครั้งแล้วถ้าเราพาราผมปลูกเข้าใจแล้วเราที่ผมปลูกมันมีดอกด้วยไงพาราออกดอกก็เก็บดอกแล้วขึ้นมาใหม่ถ้าเราตัดต้นก็ขึ้นมาใหม่ดอกมันออกมันก็ต้นก็จะแตกไปออกเลยเข้าใจแล้วครับโอ้ลงทุนครั้งเดียวก็อยู่ในนาได้อยู่ตั้งเกือบปีถึงปีไหมตอนนี้ปีกว่าแล้วตอนนี้เข้าปีกว่าโอ้น่าทำนะใช่เพราะว่าผู้ชายมันโอ้ขายได้แล้วก็ตอนหลังถ้าเกิดว่าเรามีทุนนะมีกระถางมาครอบข่าวขายได้ราคาได้เยอะตอนที่ว่าที่เราจะเลิกกันนะโดยมากก็จะครอบตอนที่ว่าเราจะเลิกถ้าไม่งั้นก็จะมีคนของมาก็โอเคเข้าใจนะขอให้มีเรี่ยวแรงไปต่ออีกเอามันที่ที่ฉุดด้วยนะมีแรงทำอะไรอย่าไปหยุดใช่หยุดต่อเมื่อไม่มีแรงก็บางทีเราเคยทำมาถ้าเราพักนานรู้สึกว่ามันจะตึงโน่นตึงนี่ใช่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันเนาะใช่โอเคอ่ะให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ถือว่า80ครับดีครับประเมินตัวเองให้ได้ประเมินตัวเองให้ได้
ผมเรียกว่าประเมินตัวเองให้ได้นะครับผมเรื่องตัวเราเราจะลุกโอเคจบข่าวเลยปุ๊บน้ำเป็นยาเออลากลับไปครับอะไรคุณโยมโอ้ยไม่อยากจะลุกไปนั่งนั่งนะข่าวหนักเนื้อหนักตัวหนักก้นหนักหลังโอ้ยหนักหมดเลยโยมเอ้ยต้องเอาไว้แต่ก่อนเมื่อยล้างเมื่อยกระดูกล้างโอ้ยตามัวตาฟ้าฟ้าโถข่าวนี่ผ่านตัดเดินเดินดีไหมสะดวกดีไหมเดินเดินแรงนะตกลงหัวเข่าไม่ต้องพูดบายมันเนาะเอาโอเคเอาเรื่องของตาแข็งข้อขาพูดไวกับมันเนาะโอเคเมื่อยหลังดูจะหายเมื่อยผมทำอยู่แค่นี้มันจะหายเมื่อยตาฟ้าโอเคเข้าใจแล้วผมอ่านให้ผมรู้ดูหลังที่มันปวดที่มันร้าวที่มันเมื่อยที่มันล้าเนี่ยตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวต้องการความล้ามันหายไปความคล่องตัวกลับคืนมาเนาะเอา28ไหมถึงได้ก็ดีเนาะค่ะได้ถึงแค่นั้นก็ดีไม่ถึงก็ไม่ว่าอะไรกันอ้าวค่อยๆหายใจนั่งทำไรหัวไหล่ทางนี้จะเมื่อยน้องฟ้าเนี่ยกำลังช่วยกำลังช่วยกำลังช่วยผมช่วยทีมันได้ทั้งตัวนะผมพลังผมจะเหมือนใครนี่นั่งให้ตรงต้องขยับผมบีบไว้นะขยับไม่ได้ดูไหล่หลังเอวจะไปแล้วนะผมช่วยทีเดียวจบหลังเอฟไม่โยมดีดีจังเลยลองโชว์ดูสิมาลองขึ้นลงอย่างนู้นสิคู่ขึ้นปุ๊บปุ๊บลงเออทำไปเข้าจังหวะกันเข้าขึ้นลงรักษาจังหวะตัวเองขึ้นลงรักษาจังหวะตัวเองเอาไว้เออขึ้นผมจะช่วยเป็นจังหวะโอเคจบข่าวครับเป็นไงโอ้ไหมก็เบาเลยตาเอานะตาหนึ่งตาตาให้จะฟังพอพูดคำว่าตาก็พอค่ะไม่ต้องพูดว่าไม่ต้องบอกว่าอะไรตาแค่นั้นพอผมจะรู้ไปหมดละบอกว่าตาก็พอละผมไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันอะไรนะครับมีปัญหาเรื่องตาชอบมีปัญหาเรื่องท้องแค่นั้นก็พอมีปัญหาเรื่องหลังผมจะเป็นอย่างนั้นจะไวก็ดูทีนี้ฮะเวลาผมช่วยแล้วมันจะเป็นยังไงนี่นะดูน้ำลายจะมาเยอะเลยนะนี่แต่ไปจะกินอร่อยน้ำลายมันจะเยอะครับตาสว่างนะจ้าจริงไหมจริงจริงไหมจริงจริง
หมอตาตกงานหมดทีเนี้ยจริงไม่รู้เล่นจะโล่งเลยนะใช่ไหมโล่งหมอตาตกงานหมดโล่งเขาเรียนกัน7ปี8ปี10ปีเพราะเราแค่2นาทีไม่ต้องเรียนเลยค่ะโล่งมันเป็นยุคใหม่ยุคใหม่เวลาดูติดดูนานต้องจะพืชติดกันหมดแหละไม่รู้เรื่องครับตอนนี้รู้เรื่องเนาะตอนนี้มองเป็นตัวแล้วนะอยากหายจากการเมื่อยล้าค่ะเมื่อยล้ามันคือขี้เกียจนั่นแหละนอนแล้วไม่อยากจะลุกทำงานนั่งแล้วไม่อยากจะลุกทำงานเยอะแล้วเมื่อยนั่งแล้วไม่อยากจะลุกนอนไม่อยากจะลุกค่ะคำว่าเมื่อยล้าค่ะแค่นะต่อไปไม่ใช่แล้วตาก็ว่องไวแล้วทีนี้นะเพราะฉะนั้นต่อไปจะมันจะกระฉับกระเฉงความเป็นสาว18จะกลับคืนมาไหนเอาให้คะแนนตัวเองสิ80ค่ะ80คะแนนใน100จำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรเซ็นชื่อรับแสบไหนปึ๊บไม่ใช่นี่ตรงปลื้ดใส่เร็วๆเลยปื๊ดๆเลยผมไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกเพื่อที่จะให้มันรุ่นเป็นหลักฐานเอาไว้กับคนรุ่นหลังๆจะได้ศึกษาเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ต้องการตรงนั้นเพราะว่างานชิ้นนี้มันจะมีอายุได้เป็น50ปี100ปีเห็นไหมครับเผื่อคนรุ่นต่อๆไปเขาจะได้ศึกษาว่าพลังงานบริสุทธิ์มันรักษามนุษย์ได้แล้วนะมันต้องเผื่อคนรุ่นต่อไปเวลาทำอะไรนะเราจะเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวมันก็ไม่ใช่โอเคนะ